ที่ชายหาดกันนะคะค่อยๆเดินลงตามขั้นกระไดลงมาสูงหลายขั้นเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ยินเสียงทะเลหรือยังคะเนี่ยใช่หาตอนเช้าคนน้อยค่ะเราเดินลงมาแล้วเราก็เจอป้ายที่บอกว่าก้อนหินเต็มเลยค่ะกระแสน้ำแรงห้ามลงเล่นน้ำเราก็มีก้อนหินละเกะละกะมีทางน้ำไหลเล็กๆอยู่ตรงนี้จะเดินตรงนี้ดีไหมคะมาตามก้อนหินลงมาลงมาแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะมันจะทำน้ำที่มีน้ำไหลลงมาข้างในแล้วก็ไหลลงทะเลเอื่ออย่างนี้นะคะเราก็เห็นฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งโน้นเมื่อกี้พยายามจะเดินข้ามไปปรากฏว่าทรายยุบลงไปแล้วไม่สามารถขึ้นจากฝั่งได้เราเลยต้องอยู่ฝั่งนี้กันต่อแล้วก็คงจะต้องกลับทางเดิมนะคะหรือไม่ก็จะต้องเดินออกไปแล้วก็อ้อมไปทางด้านปากทะเลเพราะว่าฝั่งตรงทรายนี้ไม่สามารถข้ามไปได้ค่ะดูสิคะว่าฝั่งมันชันอย่างนี้ค่ะแล้วทรายมันก็ยวบลงมาพยายามที่จะเดินแล้วก็คลุกทรายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเดินมาทางนี้แผนนะคะมีก้อนหินละเกะละกะเล็กน้อยเราออกไปทางนี้ดีกว่ากลับอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางเดินอ่ะทางนี้เราเดินลองข้ามดูนะคะตรงนี้น่าจะข้ามได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นทางน้ำตื้นๆโอเคข้ามได้ไม่ลบแล้วโอเคค่ะข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วเรียบร้อยฝั่งข้ามน้ำไหลที่เป็นเมื่อกี้เราพยายามจะข้ามแต่ข้ามไม่ได้เราก็จะเดินกลับแล้วค่ะเดินกลับจะเป็นทางเช่นไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอ๋อ